ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฉลยแล้วทำไมท่านวชิรเมธียังไม่กลับไทยหลังถูกโยงคดีดีไอคอนกรุ๊ป20ตุลาคม2567จากกรณีเพจ Facebook พระเมธีวชิโรดมวชิรเมธีพระนักเทศชื่อดังที่มีการออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับบริษัทดีไอคอนได้มีการพาดพิงคนที่3อย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะแต่โพสต์เพียงไม่นานก็มีการลบออกไปกระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนในสังคมตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทางด้านนายอินทพรจันเอี่ยมผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ.กล่าวว่าขณะนี้ใครชี้แจงถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีเท่ากับตัวท่านวชิรเมธีเองซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดกรณีเอกสารการชี้แจงที่มีการพาดพิงบุคคลที่3ถือเป็นเอกสารจริงที่ท่านวชิรเมธีจะทำขึ้นมาเองหรือไม่รวมถึงกรณีที่ปรากฏคลิปและภาพของท่านวชิรเมธีรับกิจนิมนต์เข้าไปเทศที่บริษัทดีไอคอนจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในเนื้อหาการเทศซึ่งต้องรอท่านวชิรเมธีกลับมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นโดยทางเจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือไปที่ไร่เชิญตะวันแล้วอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดการท่านวชิรเมธีจะกลับมาที่ประเทศไทยเนื่องจากในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาท่านวชิรเมธีนั้นได้ไปจำพรรษาที่วัดที่ท่านสร้างขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะที่ญี่ปุ่นก็มีคนไทยย้ายไปพำนักอยู่จำนวนมากทางนี้โดยหลักปฏิบัติแล้วหลังออกพรรษาก่อนจะครบ1เดือนทุกวัดสามารถให้ญาติโยมเข้ามาทำกฐินได้ปีละ1ครั้งเช่นเดียวกับพระอาจารย์วชิรเมธีที่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อรับกฐินตามหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยล่าสุดยังไม่มีข้อมูลว่าพระอาจารย์วชิรเมธีจะเริ่มพิธีทอดกฐินในวัดไทยที่ญี่ปุ่นวันใดแต่คาดว่าหากเสร็จแล้วคงจะเดินทางกลับทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ